เลี้ยงกบมา15วันค่ะทุกท่านตัวโตมากเลยค่ะวันนี้แม่มจะคัดแยกกบนะคะเพื่อลดปัญหาการกัดกันแล้วก็ปัญหาความแออัดค่ะมาช่วยแม่มคัดแยกกบกันนะคะทุกท่านสวัสดีค่ะทุกท่านแม่มปวีณาชาแนลและบุญรักษาฟาร์มค่ะคลิปนี้แม่มพาทุกท่านมาชมน้องกบค่ะล็อตแรกของปี64นะคะแม่มไปเอาน้องกบมาจากฟาร์มน้องโอ๊ตได้15วันแล้วค่ะทุกท่านนะคะตั้งใจว่าจะมาขุนสัก5วัน6วันแล้วก็จะขายนะคะป้ายก็ทำมาเรียบร้อยแล้วแต่ว่าดูไปดูมากับคุณตาเพียงบอกว่าเอ๊ะเราก็เลี้ยงได้นี่นานะคะก็เลยไม่ได้ขึ้นป้ายค่ะทุกท่านนะคะแต่ว่ามีคนเห็นใน YouTube แล้วก็มาซื้อไปแล้วค่ะ400ตัวนะคะอันเนี้ยเหลืออยู่ประมาณ 1,600 น่าจะ 1,500 แหละค่ะนะคะสูญเสียบ้างนะคะตายบ้างโดนเพื่อนๆกินบ้างวันนี้แม่มจะพาทุกท่านมาให้อาหารค่ะ2บ่อนะคะมาให้อาหารแล้วก็คัดจับน้องกบตัวใหญ่ๆออกอะค่ะทุกท่านว่าน้องกบตัวใหญ่ๆเนี่ยนะคะอันตรายกับเพื่อนๆเห็นไหมคะเนี่ยลอยฟ้องอยู่ตัวหนึ่งเนี่ยค่ะโดนจัดการตั้งแต่เมื่อคืนตัวใหญ่แล้วนะคะกัดแล้วก็กินไม่ได้ก็เลยปล่อยทิ้งอะค่ะคายแม่มแยกไปรอบหนึ่งแล้วนะคะเมื่อ2วันที่แล้วนะคะแยกไปทางนู้นค่ะทุกท่านเนี่ยค่ะแยกมาไว้ที่นี่นะคะสักประมาณ100ตัวได้มั้งคะให้อาหารแล้วก็ตักนะคะตักเขาออกมาแยกออกมาทางนี้ค่ะพักไว้ก่อนนะกบ 1,500 ตัวก็จะเลี้ยงอยู่เนี่ยนะคะ2บ่อปูนแล้วก็1กระชังนะคะกระชัง2คูณ2ค่ะทุกท่านแล้วก็บ่อปูนทางนู้น2คูณ4 2คูณ3 2อันเนี่ยค่ะเลี้ยงเพื่อจำหน่ายจ่ายแจกและกินในครอบครัวเนี่ยค่ะทุกท่านเวลาคุณตาเพ็งไปบ้านญาติๆก็จะเอากบฝากนะคะหรือญาติๆมาก็จะได้ฝากกบนี่แหละค่ะทุกท่านอาหารถึงน้ำสะอาดดูแลเขานะคะระวังการกัดกันค่ะเขาจะกัดกันตอนให้อาหารแล้วก็ล้างบ่อนะคะเนี่ยแหม่มเพิ่งล้างบ่อเมื่อวานนะคะเช้านี้จะมาให้อาหารแล้วก็คัดแยกค่ะมาลงมือกันดีกว่าค่ะทุกท่านแหม่มจะให้อาหารเบอร์2ค่ะทุกท่านนะคะเขาโตจนกินเบอร์2ได้แล้วค่ะแหม่มซื้อเบอร์2มาไว้1กระสอบนะคะหมดเบอร์2 1กระสอบก็จะเป็นเบอร์ใหญ่แล้วค่ะกินเบอร์1เนี่ยอยู่ประมาณสัก200บาทนะคะแม่มซื้อ2ครั้ง3ถุงให้อาหารเช้ากลางวันเย็นค่ะทุกท่านเนี่ยนะคะก็ประมาณเนี้ยค่ะจะโตมากต้องคอยดูนะคะตอนให้อาหารเนี่ยเขาจะกัดกันตัวโตเนี่ยจะกัดเพื่อนไปบ่อนู้นกันค่ะเห็นไหมคะนั่นน่ะต้องคอยช่วยนะคะเขาก็จะกัดเนี่ยค่ะต้องคอยเอาไม้เคาะๆต้องดูเขานะคะตอนนี้เลยค่ะตอนล้างบ่อแล้วก็ตอนให้อาหารเนี่ยค่ะโตมากเลยค่ะทุกท่านหนะกัดกันแล้วค่ะสดใสมากเลยนะคะแหม่มจะล้างบ่อให้อาหาร2มื้อที่3ให้เสร็จแล้วก็จะล้างค่ะน้ำสะอาดนะคะกบก็จะมีสุขภาพแข็งแรงก็จะโตไวค่ะ15วันเห็นไหมคะทุกท่านโตแล้วนะคะมันจะจับไวแล้วคะเนี่ยมันโตหมดทุกตัวเลยนะคะเวลาจับก็เนี่ยค่ะเนี่ยไอเนี้ยก็โดนเขาจัดการไว้แล้วเหลือ3ขาต
็จะลดการแออัดไปด้วยนะคะลดการแออัดน้องกบไปด้วยค่ะเนี่ยค่ะนะคะไปปล่อยกันค่ะไปปล่อยกันทางนู้นก็จะประมาณนี้ค่ะเนี่ยก็จะประมาณนี้นะคะชูชูจ้าชูลงอย่างแรงลงอย่างแรงอิ่มแล้วใช่ไหมอิ่มแล้วย้ายบ้านดีกว่าตัวเล็กไม่เอาตัวเล็กไม่เอาก็จะจับอย่างนี้ค่ะนะคะวันละครั้งสองครั้งแยกเอาตัวโตๆไปหรือตัวที่มันดื้อๆหน่อยนะคะตัวที่กำลังกัดเพื่อนๆค่ะเป็นกบ3สายพันธุ์นะคะทุกท่านกบเหลืองค่ะเรียกง่ายๆสะดวกนะคะกบหน้ากบจานแล้วก็กบบูฟอกค่ะเนี่ยค่ะก็จะประมาณนี้แล้วก็เอาไปปล่อยที่นึงค่ะมันก็จะตักวันละครั้งนะคะวันละครั้ง2ครั้งประมาณนี้ค่ะลดความแออัดแล้วก็คัดไซส์ลดการกัดกันค่ะก็จะเอาตัวใหญ่ๆหรือตัวขี้ดื้อค่ะดูสิคะขี่หลังกันไซส์มันก็ใหญ่ใกล้เคียงนะคะปีที่แล้วน่ะแหม่มช้อนออกทั้งหมดนะคะเอาไปใส่กะละมังแล้วก็คัดค่ะแม่รู้สึกว่าโอ้ยมันเป็นงานที่ยากพอสมควรก็เลยเปลี่ยนแผนใหม่ก็ค่อยๆตักเอาอย่างเงี้ยค่ะค่อยๆตักเอาก็จะประมาณนี้นะคะชุบชิบชับเอาละค่ะแหม่มลาทุกท่านไปเพียงเท่านี้นะคะภารกิจในการคัดแยกกบให้อาหารกบเสร็จสิ้นแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามชมค่ะลาทุกท่านไปแล้วสวัสดีค่ะ